สวัสดีค่ะพบกับ KR Zone กันอีกแล้วนะคะคลิปนี้เราจะมาสปอยมินิซีรีส์แนวโรแมนติกแฟนตาซีกับเรื่อง Handmade Love เรื่องของเทพบนสวรรค์ที่ทำผิดจนโดนทำโทษให้ไปเป็นช่างตัดเสื้อให้มนุษย์ใส่เพื่อเยียวยาจิตใจกับเรื่องราวความรักแต่ละรูปแบบให้ครบ 10,000 คนถึงจะได้กลับสวรรค์ไม่รอช้าเราไปชมสปอยเรื่องนี้กันต่อเลยค่ะทันเทพเขาเป็นเทพบนสวรรค์เขากำลังโดนทำร้ายเพราะว่าเขาขโมยเครื่องทรงของเทพอีกองค์หนึ่งไปแล้วเขาก็ถูกทำโทษให้มาบนโลกมนุษย์และต้องตัดเย็บเสื้อผ้าให้ได้ 10,000 ชุดภายใน100ปีพร้อมกับต้องเยียวยาจิตใจของคนใส่ควบคู่ไปด้วยกันถึงจะกลับสวรรค์ได้และบนโลกมนุษย์ซารังนางเอกของเรื่องเธอมาซ้อมยิงปืนจนครูฝึกเห็นว่าเธอฝีมือดีมากๆก็เลยจะชวนเธอไปแข่งขันแต่เธอก็ปฏิเสธครูฝึกก็สงสัยว่าเธอตั้งใจฝึกซ้อมราวกับจะไปชิงเหรียญทองโอลิมปิกเธอให้เหตุผลอย่างเย็นชาว่าตอนเธอซ้อมอยู่นั้นเธอนึกถึงแต่หน้าแฟนเก่าของเธอเพราะว่าก่อนหน้านี้เขามาให้การ์ดเชิญเธอไปร่วมงานแต่งของเขากับแฟนใหม่ทั้งที่เพิ่งเลิกกับเธอไปได้แค่2อาทิตย์นี่ก็คือเหตุผลที่เธอฝึกซ้อมปืนอย่างหนักกะว่าจะไปเป่าขมับเขาในงานแต่งนั่นเองในเช้าวันต่อมาทันเทพก็นอนจนนาฬิกาปลุกแต่ก็ยังไม่อยากจะตื่นสักทีก็เลยดีดนิ้วใช้พลังปิดนาฬิกาซะและกะว่าจะนอนต่ออีกสักหน่อยแต่ผู้ช่วยก็ดันมาเรียกเขาบอกข่าวดีว่าเรากำลังจะได้ลูกค้าคนแรกแล้วแต่ทันเทพก็ไม่อยากจะสนใจขณะที่นางเอกเธอก็ยืนนึกถึงคำพูดของครูฝึกที่ให้เธอแต่งตัวสวยๆไปร่วมงานแต่งแต่เธอกลับคิดว่าจะแต่งตัวเป็นขอทานเพื่อไปถล่มงานแต่งแฟนเก่าซะยังดีกว่าแต่ระหว่างที่เธอจะกลับออกไปนั้นก็มีประกายไฟเล็กๆนำทางให้เธอหันไปเห็นนามบัตรของร้านตัดเสื้อ Handmade Love แล้วหลังจากนั้นเธอก็โทรไปที่ร้านแล้วมาที่ร้านตัดเสื้อเธอก็เห็นร้านที่ถูกประดับอย่างสวยงามและคลาสสิกและเจอกับผู้ช่วยเขาขอชุดที่เคยบอกให้เธอเตรียมมาด้วยแล้วทันเทพก็ออกมาต้อนรับลูกค้าผู้ช่วยก็รีบเอาชุดของนางเอกมาสวมไว้ที่หุ่นทันเทพก็แตะไปที่ชุดของเธอแล้วก็ได้เห็นความทรงจำเก่าๆจากชุดแต่ละชุดมันมีหลากหลายอารมณ์ที่ทำร่วมกับแฟนเก่าของเธอมีทั้งสุขมากมายและก็ทุกข์มากมายเช่นกันแล้วทันเทพก็หันมาจับชุดที่เธอสวมใส่อยู่เธอก็ตกใจมากและสะบัดมือเขาทิ้งผู้ช่วยก็รีบมาบอกว่ามันเป็นวิธีการที่จะออกแบบชุดให้เหมาะสมกับเธอมากที่สุดแต่เธอกลับคิดว่าเขากำลังจะลวนลามก็เลยจะไม่ทำชุดแล้วพร้อมกับเดินออกไปแต่ทันเทพก็วาร์ปมาดักหน้าเธอเอาไว้จนเธอตกใจมากแถมเขายังรู้ความคิดเธออีกว่าเธอกำลังจะไปงานแต่งแฟนเก่าที่เธอรักมากๆและอยากจะฆ่าเขาให้ตายแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะตัดชุดจากความรู้สึกของลูกค้าลองเล่าเรื่องแฟนเก่าให้เขาฟังก่อนสิจะได้รู้ว่าชุดแบบไหนที่เหมาะกับเธอแล้วเธอก็เล่าเรื่องราวชีวิตรักตลอด7ปีที่ผ่านมากับแฟนเก่าให้ฟังว่าทั้งที่จริงแล้วตลอดเวลาที่คบกันไม่ว่าเขาไม่อยากให้เธอเป็นหรือไม่อยากให้เธอทำอะไรเธอก็จะยอมทำเพื่อเขามาตลอดแต่เขาก็ว่าเธอเป็นคนเห็นแก่ตัวทันเทพก็ถามว่าทำไมเธอถึงทนคบกับคนแบบนั้นต่อเธอก็บอกว่าเพราะว่ารักเขามากๆแล้วขอร้องให้ช่วยตัดชุดที่สวยที่สุดเพื่อใส่ไปงานแต่งของแฟนเก่าแล้วทันเทพก็รับปากว่าจะทำชุดเพื่อให้เธอได้ไปแก้แค้นจากนั้นเธอก็เดินมาถามว่าปืนที่ติดอยู่ที่ข้างฝาเป็นของจริงหรือของปลอมผู้ช่วยก็บอกว่ามันเป็นแค่ของประดับเธอก็ดูจะสนใจมันมากๆจน3วันต่อมาเธอก็มารับชุดมันสวยงามเธอบอกว่าใส่แล้วดูมีความมั่นใจขึ้นมาเลยทันเทพก็บอกว่ามันเป็นพลังของชุดนี้ที่ทำให้คนใส่รู้สึกเช่นนั้นเธอบอกว่าเธอก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็เดินออกไปงานแต่งของแฟนเก่าผู้ช่วยก็บอกกับทันเทพว่าแววตาของนางเอกดูเหมือนกับจะไปฆ่าใครแต่ทันเทพก็ไม่สนใจบอกว่าหน้าที่ของเรามันหมดลงแล้วแต่ผู้ช่วยก็ยังห่วงว่าสิ่งที่เราทำมันเป็นการยุยงให้เจ็บปวดหนักขึ้นไปอีกหรือว่าเป็นการเยียวยาจิตใจกันแน่ทันเทพก็บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะทำให้ทุกข์หนักมากขึ้นไปอีกเพราะว่าตอนนี้เจ้าสาวกำลังตั้งท้องลูกของแฟนเก่าเธออยู่ทันเทพก็ยังบอกอีกว่าคงจะตื่นเต้นน่าดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้แต่ผู้ช่วยกลับไม่สนุกด้วยแล้วก็หันไปเห็นว่าปืนที่ข้างฝามันหายไปแล้วทันเทพก็มีอึ้งไปเหมือนกันและแล้วนางเอกก็ถือปืนไปงานแต่งของแฟนเก่าเธอเห็นแฟนเก่าในชุดเจ้าบ่าวมันยิ่งเจ็บปวดหัวใจแต่เธอก็ยังไม่กล้าพอเธอเลยหลบเข้าไปที่ร้านทำผมแต่ดันได้เจอกับเจ้าสาวแทนแต่เจ้าสาวก็คิดว่าเธอเป็นเพื่อนสนิทของเจ้าบ่าวพร้อมกับชมว่าชุดของนางเอกสวยมากๆนางเอกก็บอกว่าชุดของเจ้าสาวสวยกว่าของเธออ
อีกเจ้าสาวก็เลยบอกว่าเธอพยายามที่จะใส่ชุดนี้ทั้งที่มันคับเพราะว่าเธอกำลังตั้งท้องอยู่นางเอกก็ดูจะอึ้งไปแต่เธอกลับรู้สึกขับแค้นใจมากขึ้นไปอีกก็เลยพูดออกไปว่าหรือว่าชุดนี้มันไม่ใช่ชุดของเธอเจ้าสาวถามว่าหมายความว่ายังไงกันแน่และนางเอกก็กำลังจะบอกว่าเจ้าบ่าวเป็นใครแต่ช่างภาพก็ดันมาขัดจังหวะพอดีและถ่ายรูปให้กับทั้งคู่จนแฟนเก่าเข้ามาเห็นว่านางเอกอยู่ที่นี่เขาก็ตกใจมากรีบทักว่ามาอวยพรให้เขาใช่ไหมและเจ้าสาวก็ถามว่าเมื่อกี้เหมือนนางเอกจะบอกอะไรกับเธอสักอย่างเจ้าบ่าวก็รีบเข้ามาขัดจังหวะและลากให้เธอออกไปจากห้องนั้นจนเธอยืนอยู่สักพักแล้วมานั่งร้องไห้อยู่ข้างนอกคนเดียวจากนั้นท่านเทพกับผู้ช่วยก็มาหาเธอและเธอก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังแล้วท่านเทพก็ถามว่าทำไมเธอถึงไม่ลั่นไกไปนางเอกก็บอกว่าเพราะว่าเจ้าสาวสวยเกินไปและเธอก็ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยแล้วท่านเทพก็ให้เธอลุกขึ้นยืนพร้อมกับจับมือและดีดนิ้วเสกภาพลวงตาให้เหมือนกับว่าเธออยู่ที่ร้านตัดเสื้อท่านเทพพาเธอมาส่องกระจกแล้วบอกว่าชุดนี้เป็นเหมือนชุดเกราะที่จะมอบพลังให้กับเธอไม่ว่าเธอจะไปไหนก็ตามเขาเป็นช่างตัดเสื้อแค่สร้างมันขึ้นมาแต่สิ่งที่ทำให้มันสมบูรณ์แบบมากที่สุดก็คือทัศนคติของคนใส่นั่นเองและหัวใจของเธอก็สำคัญกว่าชุดนี้เธอไม่ได้ต้องการแก้แค้นและเขาก็เพิ่งรู้ว่าเขาพลาดสิ่งสำคัญไปนั่นก็คือรองเท้าเพราะรองเท้าคู่ที่เธอใส่อยู่นั้นเป็นของแฟนเก่าที่ซื้อให้เธอและในวันนั้นเธอก็บอกกับเขาว่าซื้อรองเท้าให้มันเป็นรางไม่ดีเหมือนกับว่าจะจากกันแต่แฟนเธอก็บอกว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปเขารักเธอมากๆแล้วเธอก็บอกกับท่านเทพว่าเธอยังติดอยู่ในห้วงเวลานั้นเพราะว่าอยากจะเชื่อว่ามันคือเรื่องจริงเลยหนีไปไหนไม่ได้สักทีท่านเทพก็บอกว่าสิ่งที่เธอต้องการมันไม่ใช่การแก้แค้นแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่แล้วเชื่อว่าเธอทำมันได้จากนั้นนางเอกก็กลับไปที่งานแต่งด้วยรองเท้าที่ท่านเทพเตรียมให้แฟนเก่าลากเธอมาคุยด้วยความโมโหเธอถามว่าจำรองเท้าที่เขาซื้อให้และสัญญาว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไปได้ไหมแฟนเก่าก็หัวเสียและไล่ให้เธอใส่หัวออกไปเธอก็เลยชักปืนออกมาจ่อหน้าเขาทันทีแล้วก็บอกว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่แกควรจะพูดไอ้สารละเลวแฟนเก่าหน้าถอดสีแต่ยังหาว่านี่เป็นปืนของเล่นเธอก็เลยยิงปืนขึ้นข้างบนและหันไปยิงแก้ววายจนแตกกระจายจนเจ้าบ่าวตกใจล้มลงและจนมุมให้กับนางเอกเธอถามว่าคิดว่ามันเป็นของเล่นงั้นเหรอให้เขาขอโทษเธอด้วยความจริงใจและเธอจะรับไว้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ขึ้นลำกล้องแฟนเก่ารีบคุกเข่าขอร้องว่าอย่าทำแบบนี้เลยและเรียกหาคนข้างนอกให้ช่วยเขานางเอกก็ทำท่าจะเล็งปืนใส่เขาก็เลยรีบคำนับขอโทษด้วยความกลัวตายเธอก็บอกว่าไปลงนรกซะแล้วก็เดินออกไปแล้วเจ้าสาวก็เข้ามาหาเขาแฟนเก่าก็บอกว่านางเอกจะยิงเขาให้รีบไปแจ้งตำรวจเจ้าสาวบอกว่าใจเย็นๆก่อนเขาก็บอกว่าให้ดูที่เพดานสิแต่มันกลับไม่มีร่องรอยกระสุนเลยก็เลยบอกว่าให้หันไปดูที่แก้วไวน์แต่มันก็ยังอยู่แบบปกติดีทุกอย่างเรียกว่างงเป็นไก่ตาแตกและแล้วชุดความทรงจำของนางเอกที่หุ่นก็หายวับไปหลังจากนั้นนางเอกก็มาที่ร้านตัดเสื้อด้วยความสดใสและมาขอทำงานพาสทามที่นี่และแล้วก็มีลูกค้าคนใหม่เข้ามานางเอกรีบออกมาต้อนรับและขอเสื้อผ้าตามที่ขอเขาไว้เขายื่นเสื้อแฟนสาวมาให้และขอให้ตัดชุดเป็นของขวัญที่แฟนสาวได้งานทำและท่านเทพก็เรียกให้เอาชุดไปดูเขาก็เห็นว่าแฟนสาวของเขานั้นจมอยู่กับความทุกข์และโดดเดี่ยวเธอมาหาแฟนหนุ่มแต่เขาก็หลบหน้าเธอแล้วก็ทิ้งเสื้อตัวนี้เอาไว้ท่านเทพก็ถามว่าลูกค้ากำลังจะเลิกหรือเลิกกับแฟนไปแล้วนี่ลูกค้าก็ยอมรับว่ากำลังจะเลิกกันนางเอกก็สงสัยว่าแล้วมาตัดเสื้อให้เป็นของขวัญทำไมลูกค้าก็เล่าให้ฟังว่าเขาคิดที่จะเลิกกับเธอเพราะว่าเขายังหางานทำไม่ได้สักทีและเขาก็พยายามอดทนมาได้ตลอดเพราะว่ามีแฟนสาวอยู่เคียงข้างจนวันหนึ่งเธอได้งานทำก่อนพวกเราดีใจกันมากๆแต่ตัวเขานั้นก็ต้องผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่มีที่ไหนรับเขาเข้าทำงานสักทีจากนั้นแฟนสาวก็มีสังคมใหม่ในที่ทำงานโทรไปก็ไม่ค่อยว่างบางครั้งเธอส่งข้อความมาเล่าพร้อมกับส่งรูปให้ดูเขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกต่ำต้อยเลยไม่อยากจะให้คนที่เขารักมาเห็นความไม่เอาไหนของเขาเลยจะมาทำชุดเป็นของขวัญเป็นการบอกลาเป็นครั้งสุดท้ายให้เธอได้เริ่มต้นใหม่อย่างสดใสท่านเทพฟังแล้วก็ดูไม่ค่อยเข้าท่าสักเท่าไหร่ก็เลยปล่อยพลังปาข้าวของจนแตกด้วยความโมโห
ขาก็บอกว่าไม่ว่าลูกค้าจะอ้างยังไงสุดท้ายก็ทำเพื่อซ่อนปมด้อยของตัวเองอยากจะเลิกกับแฟนสาวเพราะว่าปมด้อยแต่ก็ยกคำมาอ้างซะเลิศหรูน่าสมเพชสิ้นดีแล้วก็ไล่ให้เขากลับไปลูกค้าก็ถามว่าที่นี่เป็นร้านตัดชุดที่ตัดตามความต้องการไม่ใช่หรอทันเทพก็บอกว่าเขาจะตัดชุดเพื่อเยียวยาจิตใจเท่านั้นแต่เสื้อผ้าที่ทำร้ายความรู้สึกคนเขาจะไม่ยอมทำให้ผู้ช่วยก็เลยขอร้องให้ลูกค้ากลับไปก่อนนางเอกก็ถามกับท่านเทพว่าเขาใช้เสื้อผ้าเยียวยาจิตใจคนไม่อยากตัดชุดให้ลูกค้าก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ไม่ควรทำร้ายความรู้สึกของลูกค้าท่านเทพก็ว่าเธอกล้าดียังไงมาสั่งสอนเทพอย่างเขาเธอย้อนถามว่าเป็นเทพแล้วมีสิทธิ์ทำร้ายความรู้สึกมนุษย์อย่างนั้นเหรอเพราะเขาเป็นเทพก็เลยไม่รู้ว่ามนุษย์เกิดมาแบบนั้นบางครั้งก็ติดอยู่กับป้อมดอยหรือมานั่งเสียใจอะไรกับเหตุผลโง่ๆท่านเทพก็ตอกหน้าเธอว่ารู้จักมนุษย์ดีนักแต่ทำไมไม่รู้ว่าแฟนของตัวเองกำลังนอกใจนางเอกถึงกับหน้าชาแล้วท่านเทพก็เหมือนจะรู้สึกผิดที่พูดอะไรรุนแรงออกไปแต่มันก็ไม่ทันแล้วแล้วเธอก็หันมาถามว่าเขาจะกลับสวรรค์ได้ก็ต่อเมื่อเยียวยาจิตใจมนุษย์ด้วยความจริงใจแต่ถ้าเขามีความคิดแบบนี้ก็คงติดอยู่บนโลกมนุษย์ไปตลอดแน่ๆจากนั้นเธอก็บอกกับผู้ช่วยว่าเป็นห่วงลูกค้าคนเมื่อกี้มากแต่ผู้ช่วยก็บอกว่าเรามีทางช่วยเขาอยู่แค่เอาเสื้อผ้าของลูกค้าคนนั้นไปให้ท่านเทพจนวันต่อมาทั้งคู่ก็ไปหาลูกค้าเขากำลังเก็บข้าวของเตรียมตัวจะกลับต่างจังหวัดแต่ก็มีเสื้อผ้าที่ตัดสินใจว่าจะทิ้งหรือไม่ทิ้งดีเขาบอกว่าถึงมันจะเก่าแต่ก็เต็มไปด้วยความหลังนางเอกรีบคว้าเสื้อผ้าด้วยความดีใจแล้วบอกกับเขาว่าจะเป็นคนช่วยเขาคืนดีกับแฟนเองแต่เขาก็ไม่ต้องการแม้เธอจะบอกว่าตัวเขาต้องการเยียวยาต่างหากแต่เขาก็บอกว่าเขาตัดสินใจแล้วยิ่งเธอทำแบบนี้เขาก็ยิ่งทุกข์ทรมานนางเอกก็ไม่พอใจเรียกเขาว่าไอ้ขี้แพ้น่าสมเพชคนเห็นแก่ตัวจะหนีไปโดยที่ไม่ได้บอกเลิกกับแฟนสาวเขาก็บอกว่าเขาพยายามมากแล้วแต่ก็ทำอะไรเพื่อแฟนสาวไม่ได้เลยนางเอกถามว่าแฟนสาวเคยขอให้เขาประสบความสำเร็จหรอขอให้ซื้อกระเป๋าแพงๆหรือเปล่าเขากลับไม่อยากฟังมันแต่ก็ยอมรับว่าตัวเองยึดติดอยู่กับปมดอยแต่อย่ามายุ่งกับเขาเลยแล้วก็ไล่พวกเขากลับไปหลังจากนั้นเขาก็ได้แต่นั่งดูเสื้อที่มีแต่ความทรงจำของเขากับแฟนสาวและเผลอหลับไปจนรู้สึกตัวอีกทีเขาก็อยู่ที่ร้านตัดเสื้อของท่านเทพแล้วเขาก็งงว่านี่มันคือความฝันหรือว่าอะไรท่านเทพก็จับที่เสื้อของเขาและฉายเป็นภาพแห่งความทรงจำของเขาและแฟนให้ดูเขาเคยบอกกับแฟนสาวไว้ว่าไม่ว่าเขาหรือเธอจะได้งานก่อนกันเขาก็จะอยู่เคียงข้างเธอแล้วทั้งคู่ก็สัญญากันและเขาก็ได้เห็นความจริงที่ว่าหลังจากที่แฟนสาวได้งานทำเธอทนทุกข์แต่เขากลับไม่อยู่เคียงข้างตามที่ได้สัญญากันไว้เขาคิดได้ทันทีก็เลยรีบไปหาแฟนสาวแล้วท่านเทพก็ได้กล่าวไว้ว่าเวลาที่เราทุกข์ใจมันเป็นธรรมดาที่เราจะละเลยคนอื่นแม้ว่าความเจ็บปวดนั้นจะเป็นของคนที่คุณรักก็ตามและเมื่อลูกค้าไปถึงที่ห้องของแฟนสาวก็พยายามเรียกหาเธอเขายอมรับผิดแล้วก็ขอโทษเธอเธอก็บอกว่ามันสายไปแล้วและปิดประตูใส่หน้าเขาแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้บอกว่าตัวเขานั้นขี้ขลาดแค่เขาไม่อยากถูกเธอทิ้งเขาก็เลยชิงทิ้งเธอก่อนแฟนสาวก็ยอมใจอ่อนเปิดประตูออกมาเธอบอกว่าไม่ต้องการอะไรนอกจากให้เขาอยู่เคียงข้างแล้วเขาก็สัญญาว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วทั้งคู่ก็ได้คืนดีกันกอดกันด้วยความรักอีกครั้งและท่านเทพก็เยียวยาจิตใจของลูกค้าได้สำเร็จแล้วเสื้อบนหุ่นก็ค่อยๆหายไปหลังจากนั้นทั้งคู่ก็กลับมาขอบคุณท่านเทพนางเอกรู้ว่าท่านเทพเป็นคนช่วยเหลือเขาแล้วเขาก็ไม่ปฏิเสธแล้วก็เอ่ยขอโทษที่ใช้อารมณ์กับนางเอกไปในคืนนั้นแล้วขอให้เธอช่วยสอนบางอารมณ์ที่จะใช้มาเยียวยามนุษย์เธอก็เลยขอให้เขาพูดเป็นกันเองก่อนเลยแล้วเขาก็ตามใจเธอหลังจากนั้นเธอก็เริ่มทำตัวเป็นกันเองสนิทสนมจนเขาตั้งตัวไม่ทันแล้วยังโน้มตัวมาใกล้ๆจะหยิบเศษผ้าที่ไหล่ของเขาและมาสูดดมกลิ่นตัวของเขาระหว่างนั้นผู้ช่วยก็เข้ามาเห็นพอดีเขาถึงกับตกใจกับภาพตรงหน้าที่เห็นท่านเทพรีบลุกขึ้นมาอธิบายว่ามันไม่ใช่แบบนั้นและยิ่งได้ยินนางเอกที่พูดคำธรรมดากับท่านเทพอีกผู้ช่วยถึงกับเข้าทรุดน้อยอก
น้อยใจการเวลาเกือบร้อยปีที่เคียงข้างกันมาไม่เคยได้สนิทสนมพูดธรรมดาธรรมดากับเขามั่งแต่เพราะมนุษย์ผู้หญิงที่ขโมยหัวใจท่านแทบไปทำไมท่านถึงได้เปลี่ยนไปอย่างนี้ท่านเทพรีบแย้งว่ามันไม่ใช่สักหน่อยผู้ช่วยก็เลยน้อยใจขอลาออกจากที่นี่แต่ก็มีลูกค้าคนใหม่เข้ามาพอดีเธอก็คือนักแสดงสาวสวยโอจีซูผู้ช่วยชอบเธอมากๆจนลืมเรื่องเมื่อกี้ไปเลยจีซูก็บอกว่าเธอจะต้องไปออดิชั่นงานสำคัญก็เลยจะมาหาชุดที่เหมาะสมกับเธอจากนั้นท่านเทพก็แตะชุดดูความทรงจำเก่าๆก็เห็นจีซูกับท่านประธานจีซูอยากจะเล่นหนังอินดี้ที่เธอชอบแต่ประธานก็บังคับให้ไปออดิชั่นงานของผู้กำกับชื่อดังแล้วท่านเทพก็ถามกับเธอว่าทำไมถึงยอมไปออดิชั่นมีงานที่ตัวเองอยากทำตั้งมากมายแต่ทำไมให้คนอื่นมาจูงจมูกเอาง่ายๆจีซูก็ไม่พอใจถามกลับท่านเทพไปว่าได้ยินว่าท่านมีพลังวิเศษแล้วงานตัดเสื้อเป็นงานที่ท่านชอบจริงๆใช่ไหมท่านเทพถึงกลับไปไม่เป็นและนึกได้ว่าที่ตัวเองต้องมาทำงานนี้เพราะว่าโดนทำโทษจีซูก็บอกว่าเรามันก็เหมือนกันนั่นแหละผู้ช่วยก็รีบแย้งขึ้นมาว่าตอนเห็นเธอให้สัมภาษณ์เธอดูดีมีความสุขทุกครั้งลืมความตั้งใจเดิมไปแล้วเหรอจีซูก็บอกว่าตอนสัมภาษณ์ใครจะพูดอะไรก็ได้แล้วความตั้งใจเดิมของเธอมันก็ไม่มีอีกแล้วแม้จะเคยมีตอนเด็กๆแต่เธอก็ได้รู้ว่าแท้จริงแล้วไม่มีใครสนใจความสามารถของเธอเลยสนใจแต่รูปร่างหน้าตาและท่านประธานก็ยังย้ำว่าคนดูก็แค่อยากดูหน้าตาสวยๆของเธอถ้าไม่ได้หน้าตาเธอคงไม่มาถึงจุดนี้หลังจากนั้นเธอก็เพิ่งรู้ว่าประธานคิดว่าเธอเป็นแค่สินค้าที่มีชีวิตจะปรุงแต่งยังไงก็ได้นางเอกสงสารเธอมากๆและอยากให้เธอเป็นตัวของตัวเองจีซูก็บอกว่าตอนนี้เธอทำใจกับสิ่งที่เป็นได้อยู่แล้วเธอคงไม่มีความสามารถจริงๆต่างหากแล้วก็ขอให้ท่านเทพตัดชุดให้กับเธอและขอเป็นสีเหลืองเพราะว่ามันเป็นสีนำโชคท่านเทพก็ถามว่าความรู้สึกที่สูญเสียตัวตนไปมันเป็นยังไงเขาจะใช้ความรู้สึกนั้นเพื่อใส่มันลงไปในเสื้อผ้าทำให้มันมีพลังวิเศษขึ้นมาแล้วเธอก็บอกว่ามันเหมือนกับความกลัวแล้วก็จำไม่ได้แล้วว่าตัวเองเคยเป็นคนแบบไหนจน3วันต่อมาจีซูสวมชุดที่ท่านเทพตัดให้และเธอก็ถูกใจมันมากแล้วก็ไปออดิชั่นแต่เธอก็ต้องแปลกใจเมื่อเห็นว่าผู้กำกับดูหนุ่มและหล่อกว่าก่อนหน้านี้มากแล้วเขาก็ให้เธอมานั่งข้างๆแต่เธอกลับเห็นผู้ช่วยอยู่บนเวทีและยิ่งทึ่งที่เห็นตัวเองในวัยเด็กออกมาออดิชั่นจีซูก็ถามกับเด็กสาวว่ามาทำอะไรที่นี่กลายเป็นว่าคำตอบที่ได้รับก็คือตัวเธอมาบอกกับตัวเองว่ากำลังลืมความเป็นตัวเองไปและถามหาเหตุผลว่าทำไมแต่จีซูก็บอกว่าเธอกลัวและละอายใจที่ไม่ได้แสดงความสามารถออกมาจริงๆแม้จะอยากทำแต่มันก็ทำไม่ได้เพราะว่างานที่เธอทำอยู่นั้นมันไม่เป็นอย่างที่เธอหวังและเธอก็เลยพ่ายแพ้จนเปลี่ยนไปเป็นคนละคนและไม่กล้าจะเจอตัวตนที่แท้จริงอีกแต่เด็กสาวก็ปลอบใจเธอว่าอย่าร้องไห้และหวังว่าจะไม่ลืมตัวตนที่แท้จริงของตัวเองขณะที่จีซูกำลังอิงกับความรู้สึกผู้ช่วยก็สั่งคัดขึ้นมาทันทีพีดีก็ชมว่าจีซูแสดงได้ดีมากและถามว่ามีอะไรจะติชมเด็กสาวไหมจีซูก็ถามขึ้นมาว่าเธออยากเป็นนักแสดงเพราะว่าอะไรรู้ไหมว่ามันยากมากถ้าอยากจะเข้าวงการเพราะว่าชอบการแสดงจะต้องเจ็บปวดและอาจเสียสิ่งมีค่าไปถ้ายังอยากเป็นนักแสดงอยู่นี่เป็นโอกาสสุดท้ายเมื่อก้าวเข้ามาแล้วจะกลับออกไปไม่ได้อีกเด็กสาวก็บอกว่าไม่มีเหตุผลเหมือนกันว่าทำไมถึงชอบงานแสดงแต่ก็มีความสุขที่ได้ทำมันการแสดงก็คือเหตุผลของทุกอย่างแม้ว่าคุณบอกว่ามันไม่ง่ายแต่ก็อยากจะทำมันพีดีก็ชมว่าเด็กสาวมีทัศนคติที่ดีมากพวกเราก็เคยอยู่ในวัยที่เต็มไปด้วยความหวังแล้วก็ความฝันแบบนี้แล้วเด็กสาวก็บอกกับจีซูว่าถึงในการแสดงของเธอมากแต่แปลกจังที่ไม่เคยเห็นหน้าเธอมาก่อนเธอจะเป็นนักแสดงที่ดีอย่างจีซูและการออดิชั่นก็ได้จบลงแล้วจีซูก็ออกมาหาเด็กสาวแล้วเธอก็ได้เห็นตัวเองมากับซูจองเพื่อนสนิทที่ใฝ่ฝันจะเป็นผู้กำกับแล้วจีซูก็บอกกับตัวเองในวัยเด็กว่าเธอจะต้องเป็นนักแสดงที่ดีได้แน่ๆจากนั้นผู้ช่วยก็เข้ามาหาเธอเธอก็ถามว่านี่มันคือความฝันใช่ไหมผู้ช่วยก็บอกว่าเขาพาเธอย้อนอดีตมาต่างหากและทันทีที่เดินผ่านประตูนี้ไปเราก็จะกลับไปอนาคตทันทีตัดสินใจหรือยังว่าจะเลือกทางไหนเธอบอกว่าเธออยากไปออดิชั่นหนังอินดี้
แต่ทำแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าท่านประธานของเธอน่ากลัวมากๆผู้ช่วยก็บอกว่าเธอมีเสื้อสีเหลืองนำโชคแล้วไงระหว่างนั้นท่านประธานก็ได้ข่าวว่าจีซูไม่ไปออดิชั่นตามคำสั่งแถมยังได้รับข้อความจากจีซูว่าเธอขอลาออกท่านประธานก็โมโหหนักมากก็เลยโทรหาหน้าข่าวกะจะส่งข่าวทำร้ายจีซูแต่ว่าจู่ๆไฟก็ดับลงทีละดวงทีละดวงแล้วท่านเทพก็มาจัดการเธอเธอก็ตกใจมากๆเขาบอกว่าตอนนี้นรกมันว่างเปล่าเพราะว่าปีศาจอยู่ที่นี่กันหมดแล้วประธานถามว่าเขาเป็นใครกันแน่และลูกจะหาเรื่องเขาเขาใช้พลังบังคับเธอให้นั่งลงแล้วเหวี่ยงเธออย่างแรงแล้วก็บอกว่ามนุษย์ที่ใช้มนุษย์ด้วยการเป็นเครื่องมือก็ไม่ต่างอะไรจากปีศาจมีอำนาจแค่นิดหน่อยแต่ทำตัวอย่างกับพระเจ้าประธานก็ขู่จะแจ้งตำรวจแต่ท่านเทพก็สั่งให้ปล่อยจีซูไปไม่งั้นจะได้เห็นว่าเทพจริงๆมันเป็นยังไงส่วนจีซูก็รีบไปงานออดิชั่นหนังอินดีและได้เจอกับซูจองผู้กำกับหนังเพื่อนของเธอสมัยเด็กและแล้วชุดของจีซูก็วาบหายไปจากหุ่นเป็นอันจบภารกิจสรุปว่าจีซูไปออดิชั่นไม่ผ่านแม้ว่าเพื่อนจะเป็นผู้กำกับก็ตามท่านเทพก็บอกว่ามันก็ยุติธรรมดีอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเป็นเพื่อนกันก็จะได้งานมาง่ายๆแล้วท่านเทพก็ถามกับผู้ช่วยว่าเพราะว่าเขาถูกลงโทษทำให้ผู้ช่วยต้องมาทำงานนี้ไปกับเขาด้วยใช่ไหมแต่ผู้ช่วยกลับย้อนถามว่าให้ถามตัวท่านเองว่าความจริงแล้วท่านอยากจะทำเสื้อมนุษย์ต่อไปใช่ไหมเขาก็ได้แต่นั่งคิดในขณะที่นางเอกรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างก็หันไปเจอกับเทพีเทพีก็พูดกับเธอว่านี่เป็นซารังสินะจนวันต่อมาแม่ก็ส่งข้อความมาบอกนางเอกว่าจะมาหาที่ร้านเธอรีบไปขอลากลับก่อนเวลาทั้งท่านเทพทั้งผู้ช่วยก็ต่างบ่นกันยกใหญ่เธอก็ขอร้องไหว้เธอไปเถอะแล้วเธอจะทำงานชดเชยให้แต่จู่ๆผู้ช่วยก็บอกว่าเดี๋ยวจะทำงานแทนนางเอกเองให้รีบกลับไปเถอะเธอถึงกับงงแล้วก็ถามว่ามีเรื่องอะไรดีๆเกิดขึ้นหรอเขาก็บอกว่าขาดลูกค้าอีกแค่คนเดียวเองแล้วเทพีก็กำลังจะมาหาและยกโทษให้พวกเราแล้วนางเอกก็ตกใจมากและนึกได้ว่าเธอคงได้เจอเทพีเมื่อวันก่อนแน่ๆเธอก็ถามท่านเทพขึ้นมาว่าจะไม่ได้เจอกันแล้วแล้วไม่กลับมาอีกแล้วหรอท่านเทพก็บอกว่าเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเธอก็สงสัยว่าจะเอายังไงกับร้านนี้จนผู้ช่วยไล่เธอรีบกลับไปเธอก็ออกไปแบบผิดหวังจนท่านเทพต่อว่าผู้ช่วยที่พูดเรื่องนี้ออกไปจากนั้นนางเอกรีบไปโทรหาแม่บอกกับแม่ว่าเธอเพิ่งเลิกงานแต่แม่ของเธอก็บอกว่ารออยู่ที่ร้านจัดเสื้อเธอรีบกลับมาทันทีและถามว่ามาที่นี่ได้ยังไงแม่ก็บอกว่ารู้ว่านางเอกโกหกว่าฝึกงานอยู่ที่บริษัทใหญ่แม่ก็หันมาคุยกับท่านเทพว่าลูกของอายไม่กล้าบอกว่าทำงานพาร์ทไทม์อยู่ที่นี่นางเอกก็รีบบอกท่านเทพว่ามันไม่ใช่แบบนั้นแล้วแม่ก็บอกกับท่านเทพว่าอยากจะตัดชุดใหม่นางเอกก็รีบปาแม่แต่ผู้ช่วยก็บอกว่าดีจังที่ลูกค้าคนสุดท้ายเป็นแม่ของนางเอกแล้วนางเอกก็ไม่พอใจแม่จะให้แม่ออกไปจากร้านท่านเทพก็บอกกับแม่ว่าให้แม่กลับไปก่อนเดี๋ยวเอาไว้ค่อยมาคุยกันใหม่แล้วเขาก็เห็นว่าผ้าพันคอของแม่ตกอยู่นางเอกก็พาแม่ออกไปคุยข้างนอกต่อว่าที่แม่มาตามสืบเรื่องของเธอแม่ก็บอกว่าแม่ไม่มีสิทธิ์เลยเหรอที่อยากรู้ว่าตัวของตัวเองทำอะไรอยู่อายุขนาดนี้แล้วยังมาทำงานพาร์ทไทม์แบบนี้นางเอกก็ถอนหายใจด้วยความเบื่อหน่ายก็เลยตัดบทไปว่าจะให้ตักแม่ไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ในห้างอย่ามาวุ่นวายกับชีวิตของเธออีกแม่ก็บอกว่าไม่ได้เจอลูกสาวคนเดียวของเธอมาตั้งนานแล้วแต่มันคงเป็นความผิดของแม่เองที่มาหาเพราะว่าเป็นห่วงแล้วแม่ก็ตัดสินใจกลับไประหว่างนั้นท่านเทพก็เอาผ้าพันคอของแม่มาสัมผัสดูก็เลยเห็นว่าแม่ของเธอกำลังป่วยแต่ก็กำชับน้องสาวว่าห้ามบอกนางเอกเด็ดขาดวันต่อมานางเอกก็มาทำงานด้วยอารมณ์บูดบูดท่านเทพได้โอกาสถามว่าทำไมคนรักกันถึงได้เกลียดกันแล้วทำไมคนเกลียดกันถึงรักกันได้เธอถามว่าถามเรื่องแม่เธอใช่ไหมเขาก็เลยทวงถามเรื่องที่เธอจะสอนความรู้สึกของมนุษย์แล้วก็ถามไปว่าทำไมถึงได้เกลียดแม่ทั้งที่ตัวเองรักแม่แล้วนางเอกก็หันมาย้อนถามว่าจะไปจากที่นี่จริงๆเหรอเขาก็บอกว่าตัวเขาไม่ได้เป็นของที่นี่ตั้งแต่แรกเธอก็ถามด้วยความเสียใจว่าจะไปโดยที่ไม่บอกกันก่อนเลยเหรอเธอก็เป็นส่วนหนึ่งของร้านนี้แต่ทำไมไม่รู้อยู่คนเดียวส่วนเรื่องรักกันเกลียดกันเธอไม่รู้หรอกรู้แค่ว่าตอนนี้เธอเกลียดเขามากๆ
พวกนายสองคนไม่เคยสนใจความรู้สึกเธอเลยใช่ไหมแต่ถ้าพวกนายไปกันจริงๆเธอก็คงเสียใจมากๆแล้วเขาจะรู้สึกยังไงถ้าไม่ได้เจอกับเธออีกทันเทพก็เหมือนกำลังจะได้เรียนรู้ความรู้สึกเธอก็บอกว่าเธอมีความสุขที่ได้ทำงานที่นี่และเธอก็กำลังจะออกไปเขาจับเธอเอาไว้แล้วก็บอกว่าเขาจะตัดชุดให้กับแม่ของเธอนางเอกก็คิดอีกว่าเขาคงรีบจะไปจากที่นี่ใช่ไหมแต่เขาก็บอกว่าแม่เธอต้องการเยียวยาต่างหากขอให้เล่าเรื่องเธอกับแม่ให้ฟังได้ไหมเธอก็บอกว่าแม่ของเธอเคยเป็นนักกรีฑาดาวรุ่งระดับประเทศที่มีถ้วยรางวัลมากมายแต่แม่ต้องมาหยุดทำตามฝันเพราะว่าตั้งท้องเธอและเธอก็เห็นแม่ร้องไห้ครั้งแรกตอนที่ถือถ้วยรางวัลทั้งที่แม่เป็นคนที่เข้มแข็งมาโดยตลอดเธอก็เลยคิดว่าถ้าไม่มีเธอชีวิตของแม่จะเป็นยังไงแม่คงได้อยู่บนลู่วิ่งบนโพเดียมรับรางวัลอย่างมีความสุขก็เลยอดรู้สึกผิดต่อแม่ไม่ได้ว่าเป็นลูกที่ไม่เอาไหนจนเธอร้องไห้ท่านเทพก็ไปปาดน้ำตาให้กับเธอแล้วเธอก็ขอร้องให้ท่านเทพตัดชุดให้กับแม่ของเธอหลังจากนั้นนางเอกก็แอบย่องมาที่ร้านกลางดึกแต่ก็ไม่รอดพ้นสายตาท่านเทพไปได้เธอก็เลยบอกว่าอยากรู้เรื่องที่แม่มาคุยกับท่านเทพท่านเทพก็บอกว่าแม่เอาเสื้อตัวนี้มาให้เป็นแบบตัดชุดแล้วก็บอกว่าห่วงลูกสาวของเธอมากๆเพราะตั้งแต่เลิกกับแฟนหนุ่มไปเธอก็มีเรื่องเครียดและคิดมากมาตลอดแต่พอเห็นลูกสาวได้มาทำงานที่นี่เธอก็มีรอยยิ้มและมีความสุขมากๆก็เลยขอขอบคุณท่านเทพแล้วเขาก็จับมือเธอให้เธอไปสัมผัสเสื้อของแม่ที่หุ่นให้เธอได้เห็นความทรงจำของแม่ไปด้วยกันเสื้อตัวนี้ก็คือเสื้อที่เธอให้แม่เป็นของขวัญวันเกิดเธอก็บอกกับท่านเทพว่าแม่ชอบเสื้อตัวนี้มากๆใส่อวดไปหลายปีท่านเทพก็บอกว่าเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อที่ดีที่สุดและแม่ก็ยังบอกอีกว่าอยากใส่เสื้อที่ลูกสาวซื้อให้เพื่อเป็นกำลังใจของเธอท่านเทพก็บอกให้เธอลองเปิดใจคุยกับแม่ดูว่าจริงๆแล้วเธอรู้สึกยังไงถ้าเธอไม่แสดงออกมาก็ไม่มีใครรู้ว่ารู้สึกยังไงแต่นางเอกก็บอกว่าเคยพยายามคุยกับแม่แล้วแต่ก็ลงเอยด้วยการทะเลาะกันทุกครั้งท่านเทพก็ให้เธอพยายามต่อไปและเธอต้องทำมันได้จากนั้นพวกเขาก็บรรจงตัดเย็บเสื้อผ้าและเมื่อแม่เธอมาสวมใส่แม่ก็ชอบมันมากๆและท่านเทพก็มอบเข็มกลัดที่นางเอกเป็นคนทำให้กับแม่ของเธอแล้วเขาก็ขอให้เชื่อในตัวลูกสาวว่าเธอต้องดูแลตัวเองได้และขอให้บอกกับลูกสาวเรื่องที่ตัวเธอนั้นป่วยแม่ก็บอกว่าแปลกมากเลยที่ใส่ชุดนี้แล้วกลับรู้สึกสบายใจขึ้นเธอเข้าใจแล้วว่าทำไมลูกสาวถึงชอบที่นี่ถ้าที่นี่หายไปแม่ก็คงเสียใจเหมือนกันจากนั้นนางเอกก็พาแม่กลับบ้านไปแม่ยังดูชื่นชอบชุดไม่หายแล้วนางเอกก็เอ่ยปากขอโทษโดยเฉพาะเรื่องที่เธอเกิดมาแล้วทำให้ความฝันของแม่ต้องหายไปที่จริงเธอควรจะเป็นลูกที่ดีกว่านี้แล้วเธอก็พรางร้องไห้ออกมาจนแม่สั่งให้หยุดร้องไห้บอกว่าเธอไม่ต้องมาสงสารแม่แม่ภูมิใจในตัวเองมากที่สุดถึงแม้ว่าจะเกิดมาในครอบครัวยากจนแต่เธอก็ได้ที่หนึ่งในการแข่งขันแต่งงานแล้วก็มีลูกสาวที่ทั้งสวยและฉลาดน่าสงสารตรงไหนตอนที่ท้องก็ยอมรับว่าเสียใจที่ต้องเลิกเล่นกีฬาแต่ทันทีที่เห็นหน้าลูกตัวเล็กๆน่ารักน่ารักก็มีความสุขเหมือนได้อยู่บนจุดสูงสุดของโลกตั้งแต่นั้นทุกวันของเธอก็มีแต่ความสุขนางเอกถึงกับน้ำตาไหลพรากแม่ก็กอดเธอเอาไว้ปลอบใจเธอแล้วก็บอกว่าการมีลูกคือทางเลือกที่ดีที่สุดของแม่ควรภูมิใจในตัวแม่สิจากนั้นแม่ก็บอกกับเธอว่าจะต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวใจผ่าตัดง่ายๆไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแค่ไม่อยากใส่เสื้อผ้าเก่าๆไปโรงพยาบาลนางเอกก็ร้องไห้เป็นห่วงแม่ว่าทำไมไม่บอกกันก่อนหน้านี้ถ้าแม่ตายไปเธอก็จะตายไปด้วยเหมือนกันแล้วก็บอกว่าจะตามติดชีวิตแม่ตลอดไปแล้วแม่ก็บอกว่าชอบเข็มกลัดที่เธอทำให้มากเลยนางเอกก็มีความสุขกับแม่แม่ก็หยอกล้อเธอยังมีความสุขแล้วเสื้อในหุ่นก็วาร์ปหายไปเป็นการจบการเยียวยาจิตใจคนที่10,000อย่างสมบูรณ์แบบแล้วผู้ช่วยก็ชวนท่านเทพกลับสวรรค์แต่เขากลับบอกว่ามนุษย์นี่แปลกดีเนอะแต่เป็นความแปลกที่น่าเหลือเชื่อผู้ช่วยก็บอกว่าอย่ายึดติดกับที่นี่เลยถึงจะอยู่ที่นี่แต่สุดท้ายก็แตกดับไปอยู่ดีเขาบอกว่าเขารู้แต่พอคิดว่าจะจากที่นี่ไปใจของเขามันก็เจ็บปวดผู้ช่วยถึงกับแปลกใจที่เขามีความรู้สึกแล้วท่านเทพก็บอกว่าที่เขาขโมยเสื้อคลุมของเทพีก็เพื่อเติมเต็มตัวเองและคิดไปว่าไม่มีอะไรดีไปกว่าความสวยงามของเสื้อผ้าจนกระทั่งได้มาตัดชุดให้กับมนุษย์
และได้เรียนรู้ว่าหัวใจของมนุษย์คือการหลงไหลโศกเศร้าเกลียดชังความสุขความรู้สึกผิดโหยหาและความรู้สึกรักที่มีต่อใครสักคนเขาอยากจะรู้สึกถึงอารมณ์เหล่านั้นให้ได้มากกว่านี้เขาจะต้องทำยังไงผู้ช่วยก็รู้ทันทีว่าเขาไม่อยากกลับไปสวรรค์ท่านเทพก็ขอโทษบอกว่าจะอยู่ต่อที่นี่อีกสักนิดให้กลับไปรอเขาได้ไหมแล้วเขาก็เข้าไปกอดลาผู้ช่วยแล้วผู้ช่วยก็วาร์ปหายไปแล้วเทพีก็มาหาเขาเขาก็บอกว่าเข้าใจแล้วว่าทำไมเทพีส่งเขามาที่นี่การตัดชุดให้กับมนุษย์ต้องรักพวกเขาก่อนไม่ว่าเสื้อผ้าจะงดงามสักแค่ไหนถ้าปราศจากความรักก็ไม่มีความหมายเขาอยากจะอยู่ที่นี่และอยากจะสนุกกับความรู้สึกที่ได้เรียนรู้จากที่นี่เทพีก็บอกว่ามันไม่ง่ายเลยนะแน่ใจแล้วใช่ไหมและเขาก็ยืนยันที่จะอยู่ที่นี่ต่อหลังจากนั้นนางเอกก็รีบร้อนมาหาเขาคิดว่าจะมาไม่ทันซะแล้วมาบอกว่าขอขอบคุณที่ทำให้เธอคืนดีกับแม่เขาบอกว่าให้ตามเขาไปเดี๋ยวเขาจะตอบคำถามเธอเองทั้งหมดเธอก็รู้ทันทีว่าเขาไม่กลับไปแล้วเลยรีบเข้ามาสวมกอดเขาเอาไว้และเขาก็โอบกอดเธอเช่นกันจนผู้ช่วยกลับมาบอกว่าจะอยู่ด้วยกันแต่เขาก็ไล่ให้ออกไปก่อนเพราะไม่อยากให้รบกวนความรู้สึกที่เขากำลังซึมซับมันอยู่หลังจากนั้นทั้ง3ก็เปิดร้านตัดเสื้อเหมือนเดิมและรอต้อนรับลูกค้าคนใหม่อยู่เสมอและเรื่องราวก็จบลงและในโลกแห่งความจริงเสื้อผ้าอาจจะทำให้เราดูดีมีความมั่นใจขึ้นได้แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะยกระดับจิตใจของคนเราให้มันสูงขึ้นได้อย่ามองคนแค่รูปลักษณ์ภายนอกกันอย่างเดียวนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ